พุ่งฉ่ำรับวันหยุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนใต้ตะวันออกเตรียมเจอฝนตกหนักวันที่29สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันทำให้บริเวณด้านรับลมมรสุมภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งอันหนึ่งพายุระดับ3โซนร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ4โซนร้อนกำลังแรงไม่สักแล้วคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปทางคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ช็อกวงการบันเทิงเปิดกำหนดรดน้ำอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์เป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายของคนในวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์วัย61ปีคุณแม่ของนักแสดงสาวเพลงกวิตาได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา 16:47 นที่ผ่านมามีกำหนเรดน้ำศพที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นขอแสดงความเสียใจกาญจนาสมรสกับสาธิตรอดเกิดสจ๊วตการบินไทยซึ่งรักกันมายาวนานตั้งแต่ทั้งคู่ยังเรียนมัธยมปลายมาด้วยกันซึ่งเป็นรักแรกของทั้งคู่มีบุตรชายหญิงอย่างละคนโดยบุตรสาวคนโตน้องเพลงภัตตภรนั่นเองจ้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ ถูกรางวัล3 งวดติดเลขพญาบึ้งข้างต้มโมกเงินหย่อยเลขลงรูขอโชคร้านเฮ้ยร้านโด่งสุดยอดความอร่อยของหอยกระทะร้อนสุกี้ต้มเลือดหมูเมนูอาหารจานเด็ดจากฝีมือผู้ใหญ่บ้านที่เปิดร้านขายอาหารมานานกว่า20มีโดยมีพ่อครัวฝีมือดีขั้นเทพผู้ใหญ่โด่งที่ทั้งทำอาหารพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำได้เลือกชิมเมนูเด็ดสำหรับเมนูจานเด็ดกันทุกวันและที่บริเวณส่วนหลังร้านจะมีต้นโมกใบสีเงินโมกเงินขึ้นอยู่ติดกับรูพญาบึ้งที่ข้างต้นโมกเงินเชื่อมาให้โชคลาภลูกค้าที่มารับประทานอาหารไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงดวงกันสำหรับเมนูจานเด็ดกันทุกวันและที่บริเวณส่วนหลังร้านจะมีต้นโมกใบสีเงินโมกเงินขึ้นอยู่ติดกับรูพญาบึ้งที่ข้างต้นโมกเงินเชื่อมาให้โชคลาภลูกค้าที่มารับประทานอาหารไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงดวงกันให้3 งวดติดเรียบเรียงโดยตระกูลศักดิ์ทีมข่าวสยามนิวส์จังหวัดอ่างทองเอาแล้วไงป้าแตนโดนแฉแล้วลั่นเปลี่ยนไปมากจริงๆล่าสุดวันที่27 สิงหาคม 63ทีมข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกไปพูดคุยกับนายม็อบสงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 63ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9 นาฬิกาขณะที่ตนและนางนลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS สวนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5 คนคือตนนางนลินลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพลชวนพวกตนไปส่งพระสุรัตน์ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารโดยนั่งคุยกันประมาณ10 นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9:30 นเพราะตนกับนางนลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9:00 นถึง 9:30 นแม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนยางจริงๆภาพจากทุกโต๊ะข่าวนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3 เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนร้ายได้นางสมพรหลาโพป้าของชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องนี้ตนยืนยันได้ว่าแม่ชมพู่ไปกับตนจริงหากตำรวจจะถามตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาถามคนที่ไปด้วย
หากไปถามคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็คงจะไม่รู้เรื่องคนที่ไปวันนี้ก็มีจะแม่ชมพู่ป้าถอนลุงม็อกตนและลุงพลหากจะมีคนที่จะเห็นอีกคือตาชาและยายสมควรแต่คนที่มั่นใจว่าอยู่ด้วยแน่นอนคือกลุ่มคนที่อยู่ที่ห้าคนโดยเฉพาะป้าแตนกับลุงพลทั้งนี้ตนยืนยันได้ว่าความคิดที่ว่าแม่ชมพู่ไม่ได้ไปวัด GPS เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันหากให้เป็นพยานตนก็พูดได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าตนพร้อมหรือไม่ในการไปเป็นพยานแต่ตนอยู่ตรงนั้นจริงๆและแม่ชมพู่ก็อยู่ดังนั้นตนก็พูดได้หากตนไม่อยู่คงทำอะไรไม่ได้จากกรณีดังกล่าวได้มีชาวโซเชียลไม่พอใจกับสิ่งที่ป้าแตนพูดว่าพักหลังๆนั้นทำไมออกมาปกป้องครอบครัวนี้บ่อยจังโดยได้ระบุข้อความว่าโพสต์ดังกล่าวขอบคุณทุกโต๊ะข่าว